ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาการตลอดมาทั้งวันนะครับในช่วงเช้าคิดว่าหลายท่านก็ได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมในส่วนของการสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่จัดออนไซต์ที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ไปยังที่ต่างๆด้วยนะครับในทุกวิทยาเขตนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับคิดว่าเท่าที่ได้เห็นรายชื่อของผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาในช่วงบ่ายนี้หลายท่านก็เข้าร่วมการสัมมนาในช่วงเช้านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งวิชาการนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีเดียวนะครับสำหรับในช่วงบ่ายนี้นะครับจะเป็นการสัมมนานะครับในเรื่องของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งวันนี้ผมนะครับอาจารย์ปิยวัฒน์ดิลกสัมพันธ์จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนี้นะครับนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นในกิจกรรมนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนี้สักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าในสู่ของรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดแล้วก็การบรรยายเรื่องของความสำคัญคุณค่าและทิศทางของวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ระดาวรรณ พวงศ์จิตท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นผู้เปิดและบรรยายในช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นการบรรยายแผนผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งจะนำการบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์นะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ประธานคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังจากนั้นนะครับจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับซึ่งในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนธิดาเทพหินลับนะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยพะเยานะครับและในช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการอภิปรายนะครับแชร์เลิร์นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปปีการศึกษา2564นะครับโดยมีผมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็มีผู้ที่ร่วมอภิปราย2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือดร.ชนินตรงจิตภักดีนะครับท่านรองคณบดีจากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับเป็นอาจารย์ศศินเทียนดีนะครับท่านผู้ช่วยคณบดีนะครับจากคณะศิลปศาสตร์วิทยาการจัดการจากวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับเพราะนั้นในเวลานี้คิดว่าน่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดและการบรรยายเรื่องความสำคัญคุณค่าและทิศทางของวิชาศึกษาทั่วไปนะครับเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.ระดาวรรณ พวงศ์จิตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะเรียนท่านผู้บริหารคณาจารย์และผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะคะค่ะก็ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้นะคะตามที่ท่านดร.ปิยวัฒน์พิธีกรของเราพูดถึงนะคะวันนี้ก็วิชาการทั้งวันเลยนะคะถ้าท่านอาจารย์อยู่ในการสัมมนาช่วงเช้านี่ไม่แน่ใจว่าเลิกหรือยังนะเพราะเมื่อกี้วิ่งมานี่ยังเป็นตอนสุดท้ายอยู่นะคะก็อาจารย์ก็น่าจะยังไม่แน่ใจอาจารย์ได้ทานข้าวหรือยังนะคะแต่ก็นี่เป็นข้อดีของออนไลน์นะคะเดี๋ยวอาจารย์นั่งทานข้าวไปด้วยฟังไปด้วยก็ได้นะคะก็
วันนี้ก็เลยเป็นวันของวิชาการแต่คิดว่าอาจารย์ก็น่าจะคือไม่เบื่อนะคะเราก็ดำเนินการก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมก่อนจะเปิดภาคการศึกษานะคะสืบเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับใหม่นะคะเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2565ซึ่งเพิ่งประกาศใช้เนี่ยท่านอาจารย์ก็คงจะได้รับทราบกันนะคะซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ก็ได้ยกเลิกประกาศอื่นๆก่อนหน้านั้นทั้งหมดนะคะแล้วก็กฎกระทรวงฉบับใหม่เนี่ยก็ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่เนี่ยก็ได้กำหนดนะคะให้ทุกหลักสูตรเนี่ยต้องมีระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรนะคะมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแล้วก็ต้องส่งเสริมกำกับดูแลตรวจสอบติดตามแล้วก็ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกหลักสูตรนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเน้นในเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นก็ทางคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยซึ่งรับผิดชอบดูแลในเรื่องของรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ร่วมกับฝ่ายบริหารการศึกษานะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะคะก็เลยได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเพื่อให้อาจารย์เนี่ยได้รับรู้แนวทางในการศึกษาจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะแล้วก็ได้รับทราบวิธีการจัดการศึกษานะคะการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนทิดาเทพหินลับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในวันนี้นะคะก็อยากให้ท่านอาจารย์ของเรานะคะรับฟังแล้วก็มีข้อคำถามก็จะได้สอบถามท่านวิทยากรของเรานะคะเพราะว่าท่านกรุณาให้เกียรติมาบรรยายให้กับเราซึ่งก็เราคงจะได้รับทราบกรณีศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยพะเยานะคะขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนัสนันท์หัตถศักดิ์นะคะท่านประธานกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะที่ช่วยบรรยายแผนการดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบนะคะอาจารย์ดร.ชนินตรงจิตภักดีรองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์อาจารย์ศศินเทียนดีอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และดร.ปิยวัฒน์ติโลกสัมพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะคะซึ่งจะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรดำเนินการอภิปรายในกิจกรรมแชร์แอนด์เลิร์นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในวันนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณทางสำนักบริหารการศึกษาที่ช่วยดำเนินการในด้านของการจัดประชุมในวันนี้ค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็จะขออนุญาตเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปค่ะขอบคุณค่ะก็จะต่อเลยใช่ไหมคะค่ะพอดีก็ทางผู้จัดก็ขอให้บรรยายนะคะก็ถือโอกาสนี้บรรยายต่อเลยนะคะค่ะขอ PowerPoint ด้วยนะคะค่ะเขาอย่างที่เรียนนะคะทางคณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะซึ่งแยกออกมาจากคณะกรรมการการศึกษานะคะเพื่อให้ดูแลในเรื่องของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะซึ่งมีสำนักบริหารการศึกษาเป็นฐานเลขานุการให้นะคะก็ได้เห็นความสำคัญในเรื่องของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเนี่ยค่อนข้างหลายครั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่สไลด์ที่จะนำเสนอในวันนี้ก็อาจจะได้มีการพูดในเวที
อื่นมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าอาจารย์ก็อาจจะคนละกลุ่มนะคะอาจารย์ก็มีหลายท่านคงการเข้าในเข้าสัมมนาก็คงไม่ได้เข้าทุกครั้งนะคะค่ะก็วันนี้ก็จะมาเกริ่นนำในเรื่องของความสำคัญคุณค่าแล้วก็ทิศทางของวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะเมื่อชักต้นปี PowerPoint ยังไม่ได้หรอค่ะเมื่อตอนประมาณต้นปีนะคะทางคณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยแล้วก็ทางสำนักบริหารการศึกษาเนี่ยก็ได้จัดการสัมมนานี้เหมือนกันนะคะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วก็นิสิตนะคะผู้เรียนนะคะเพราะว่าทางกรรมการก็มีนโยบายมีแนวทางในการที่จะจัดทันกลยุทธ์นะคะเพื่อดูว่าเพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะก็เลยมีการจัดทําข้อคิดเห็นของอาจารย์ต่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะลองมาดูกันนะคะก็ตอนแรกก็ยังคิดว่าอาจารย์กับนิสิตเนี่ยจะมีความคิดเห็นยังไงนะคะโดยทางอาจารย์เขาตั้งประเด็นคำถามไว้สามกลุ่มนะคะก็คือ GE ช่วยพัฒนานิสิตยังไงนะคะรายวิชา GE แบบไหนที่อยากเห็นนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา GE ของมหาวิทยาลัยนะคะค่ะก็จะมีความคิดที่หลากหลายนะคะตัวอย่างนะคะเช่นช่วยให้นิสิตมีความรู้ในเนื้อหาไม่ได้อยู่ในเนื้อหาวิชาชีพอย่างเดียวนะคะเช่น BCG Climate Change นะคะนิสิตได้ค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะดต่อไปเลยค่ะนิสิตไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียน GE นะคะ GE ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะทำให้นิสิตมีความรู้รอบตัวมากขึ้นแล้วก็นิสิตมีการปรับตัวในมหาวิทยาลัยในการเรียนร่วมกับนิสิตคณะต่างๆนะคะก็แสดงว่าอาจารย์ก็คิดว่า GE เนี่ยทำให้นิสิตเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณะมากขึ้นนะคะสำหรับรายวิชา GE ที่อยากเห็นนะคะก็อยากเห็นว่าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะควรเป็นวิชาหนึ่งหน่วยกิตอย่าให้มันเนื้อหามันเยอะนักนะคะสามหน่วยกิตใหญ่เกินไปนะปรับเป็นรายวิชาแบบไม่คิดเกรดดีไหมนะคะทำให้รู้จักท้องถิ่นแตกต่างกันไปตามวิทยาเขตนะวิทยาเขตก็จะอาจจะมี GE ที่ทำให้มีการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นนะคะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพทำให้รู้เท่าทันสื่อแล้วก็โซเชียลมีเดียนะคะอันนี้ก็อยากเป็นรายวิชาที่อยากเห็นนะคะข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาก็บอกว่าปรับรหัสวิชาเฉพาะสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปคืออาจารย์บอกว่าตอนนี้เริ่มงงนะคะว่าวิชาเนี่ยเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือเปล่านะหรือเป็นวิชาเฉพาะของหลักสูตรเพราะว่าวิชาศึกษาทั่วไปอยู่ในตามคณะก็มีนะคะเขาบอกก็เลยอยากให้เป็นวิชาของหมวดศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะเลยนะคะอยากเห็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนานะคะสามารถเลือกเรียนจากหลายจากมหาวิทยาลัยอื่นในต่างประเทศได้นะคะอันนี้เมื่อเช้าถ้าอาจารย์ฟังสัมมนาอาจารย์เมื่อเช้านะคะก็มีข้อที่เห็นว่าต่อไปหลักสูตรอ่ะมันจะต้องยืดหยุ่นนะคะเด็กผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดในแต่ละสถาบันการศึกษาได้นะคะซึ่งกฎกระทรวงฉบับใหม่ก็เอื้อต่อการดําเนินการแบบนี้นะคะค่ะสอนที่ไหนก็ได้นะนิสิตเรียนที่ไหนก็ได้เพื่อสร้างการเรียนรู้ได้ทุกที่นะคะแล้วก็ในระดับวิทยาเขตนะคะนี่ก็ฝากอาจารย์ทางวิทยาเขตเขาก็นิสิตก็ทางอาจารย์ก็อยากให้มีการเพิ่มรายวิชาในกลุ่มสาระต่างๆให้มากขึ้นเพราะตอนนี้น่าจะทั้งที่ทราบน่าจะมีวิชาก็จะค่อนข้างจํากัดแล้วก็น้อยกว่าที่บางเขตนะคะเน้นการจัดการการสอนแบบออนไลน์นะคะเพื่อเพิ่มจํานวนรับให้ได้มากขึ้นนะคะค่ะอาจารย์ก็สามารถที่จะควรที่จะเอาเรื่องของข้อดีของการเรียนออนไลน์หรือเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในการเรียนการสอนนะคะค่ะนี้เป็นความอันนั้นเป็นความคิดเห็นของอาจารย์นะคะพอมาถึงความนิสิตเราก็ถามด้วยเช่นเดียวกันนะคะในประเด็นเดียวกันนะคะนิสิตก็ในส่วนว่าถามว่า GE ช่วยพัฒนานิสิตได้อย่างไรนี่ก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะคะก็คือมีความรู้ความรอบรู้มากขึ้นนะคะก็ได้เรียนรู้ศาสตร์อื่นๆนอกเหนือจากศาสตร์เฉพาะของตัวเองนะคะแล้วก็ได้สัมผัสกับนิสิตในคณะอื่นมากขึ้นนะคะ
เข้าใจตนเองแล้วก็ผู้อื่นเพิ่มทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มีความหลากหลายเป็นการพัฒนา mindset ของนิสิตอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นของนิสิตนะคะสำหรับรายวิชา GE ที่นิสิตอยากเห็นนะคะเช่นวิชาเกี่ยวกับ Bitcoin คริปโตเห็นไหมคะเด็กเขาก็จะทันสมัยนะคะโคดดิ้ง data analysis เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ควรจะฟังนิสิตด้วยนะคะการจัดการกับภาวะซึมเศร้าหรือว่าภาวะเบิร์นเอาท์นะคะอันนี้วันก่อนเราก็เพิ่งจัดการเสวนาการสัมมนาเนี่ยค่ะในเรื่องนี้นะคะโดยคุณหมอมาพูดให้ซึ่งอาจารย์ที่เข้าได้มีโอกาสเข้าร่วมนี้ชอบมากเลยนะคะวันหลังเราก็น่าจะต้องเชิญคุณหมอมาพูดให้นิสิตฟังบ้างเนาะเพราะนิสิตเขาก็อยากให้มีในเรื่องนี้ด้วยนะคะแสดงว่าปัจจุบันนี้นิสิตเนี่ยเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหรือภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมากขึ้นนะคะอยากเห็นวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะการส่งเสริมทางด้านความคิดสร้างสรรค์นะคะความรายวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์การจัดการการเงินลงทุนแล้วก็การเสียภาษีแล้วก็ส่งเสริมทักษะด้านการพูดแล้วก็การสื่อสารนี่เป็นสิ่งที่นิสิตอยากเห็นในรายวิชา GE นะคะอาจารย์ก็ลองดูนะคะอันไหนเราน่าจะทำนะคะตอบสนองกับสิ่งที่ผู้เรียนต้องการนะคะแต่สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานะคะก็จะบอกว่าบางรายวิชาเนี่ยเนื้อหาติดท่องจำมากเกินไปนะคะนี่ก็เป็นคอนเทนต์เบสแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามที่จะลดในเรื่องของคอนเทนต์เบสนะคะคอนเทนต์เนี่ยให้เด็กเขาไปเรียนเองนะคะแต่อาจารย์ต้องมีอะไรอะmaterial ให้นะคะที่จะให้เด็กเนี่ยไปเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องมาสอนในห้องแล้วนะคะบางรายวิชาเรียนแล้วจับประเด็นสำคัญไม่ได้นะคะอาจารย์ก็ต้องทบทวนดูนะคะเมื่อเรียนแล้วสามารถเห็นภาพว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะคะสอนในเชิงปฏิบัติให้มากขึ้นเนื้อหาในข้อสอบควรเน้นการวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำนะคะควรให้สามารถลงทะเบียนภาควิทยาเขตได้แล้วก็อยากให้ทำแบบสำรวจความสนใจรายวิชานี่คือสิ่งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากนิสิตนะคะซึ่งทางคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็ได้รับประเด็นเอาไว้นะคะแล้วก็นำไปปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะแล้วก็บางเรื่องก็อาจจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะค่ะอันนั้นก็เป็นข้อคิดเห็นที่เราได้จากการจัดสัมมนาซึ่งก็เราก็จะนำมาใช้ในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต่อไปนะคะค่ะอันนี้เป็นการศึกษาของยูเนสโกนะคะเมื่อประมาณปี1995เนี่ยทางยูเนสโกซึ่งเป็นองค์กรที่ทำดำเนินการในเรื่องของการศึกษานะคะเขามีการจัดสัมมนาใหญ่ทั่วโลกเลยนะคะในเรื่องของแนวทางในการจัดการศึกษาเนี่ยสำหรับศตวรรษที่21นะคะว่าผู้เรียนเนี่ยมีความควรจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในประเด็นใดบ้างนะคะแล้วก็สรุปออกมาได้เป็น4เสาหลักนะคะสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่21นะคะซึ่งก็มีคนนำไปใช้มีคนโค้ดแล้วก็นำไปใช้มากมายนะคะ4เสาหลักนี่ก็จะเป็นเรื่องของlearning to know นะคะ learning to do นะคะการlearning to know การเรียนเพื่อรู้นะคะ learning to do การเรียนเพื่อปฏิบัติได้จริงนะคะ learning to live together นะคะการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันแล้วก็ learning to be การเรียนรู้เพื่อชีวิตนะคะถ้าเราจะลองดูเราพิจารณาดูทั้ง4เสาหลักเนี่ยเราจะเห็นว่า2เสาแรกเนี่ยนะคะการเรียนเพื่อรู้แล้วก็การเรียนเพื่อปฏิบัติได้จริงเนี่ยจะเป็นเรื่องของทางนั่นเราอาจจะเรียกว่าเป็น hard skill นะคะก็คือเป็นข้อมูลเป็นความรู้นะคะในเชิงวิชาชีพของแต่ละสาขานะคะแต่อีก2เสาหลักเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของไม่ใช่ในเรื่องของคอนเทนต์เลยนะคะเป็นการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันแล้วก็การเรียนรู้เพื่อชีวิตเนี่ยมันเป็นซอฟต์สกิลนะคะงั้น4เสาหลักเนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดสกิลไปซะ2เป็นซอฟต์สกิลซะ2เสาหลักนะคะค่ะทีนี้เรามาดูในรูปการทำจัดโครงสร้างหลักสูตรนะคะในระดับอุดมศึกษานะคะสไลด์ต่อไปนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับ4เสาหลักของการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะการเ
จุบันนะคะเรายังยึดที่มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐาน2558อยู่นะคะเพราะว่าฉบับใหม่เนี่ยยังไม่ออกนะคะก็หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในปัจจุบันไม่น้อยกว่า30หน่วยกิตนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหมวดวิชาเฉพาะนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีกี่ปีนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นหมวดวิชาเลือกอิสระนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสองเสาที่สองเนี่ยที่เป็นเรื่องของ soft skill เนี่ยนะคะก็จะสอดคล้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะก็จะสอดคล้องกับสองเสานี้นะคะส่วนวิชาเฉพาะเนี่ยก็จะสอดคล้องกับสองเสาแรกนะคะซึ่งเป็นเรื่องของ content นะคะงั้นโครงสร้างเราก็สอดคล้องกับเรื่องของการจัดการศึกษาของ UNESCO อยู่แล้วนะคะงั้นก็เราจะอันนี้ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญนะคะว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยนะคะจะเป็นหมวดที่จะช่วยในการส่งเสริมในเรื่องของของ soft skill นะคะคราวนี้เรามาดูว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปคืออะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะก็ตั้งแต่มาเป็นอาจารย์ก็คงจะได้ยินการพูดถึงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะถ้าตามเกณฑ์2558ซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่เรานำมาใช้ในการที่จะพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วก็รายวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะเขาบอกว่าสร้างคนให้เป็นคนนะคะแล้วก็มีความรอบรู้กว้างขวางนะคะเห็นคุณค่าตนเองผู้อื่นสังคมศิลปะวัฒนธรรมธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะซึ่งเราใช้อยู่สำหรับตัวร่างเกณฑ์ใหม่นะคะก็จะมีการปรับความหมายนิดนึงนะคะเพื่อให้เข้ากับทันสมัยมากขึ้นนะคะก็จะยังคงเป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์อยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยก็เป็นหมวดวิชาที่เขาเรียกว่าเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ทำคนให้เป็นคนนะคะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าบางวิชาชีพเนี่ยเราเรียนแต่วิชาชีพเนี่ยเรียนเก่งมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยนะคะคอมพิวเตอร์อะไรแบบเนี้ยเราคุยกับคอมพิวเตอร์เก่งเลยแต่พอไปคุยกับคนเนี่ยต้องจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็เลยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะแต่ว่าเขามีการเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21นะคะก็คือในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21อย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็เป็นผู้ตระหนักถึงการบูรณาการตักจัดต่างๆในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เน้นแล้วก็เพิ่มเข้ามานะคะค่ะถ้าเรามาดูว่าทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะทักษะแห่งศตวรรษที่21เนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของแกนวิชาแกนนะคะวิชาแกนนี้ก็ยังสำคัญอยู่นะคะเรื่องของความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองความรู้ต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นความรู้พื้นฐานนะคะก็ยังมีความสำคัญอยู่นะคะผู้เรียนในศตวรรษที่21จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ผู้ถ้าจะให้อยู่ได้ในศตวรรษที่21เนี่ยความรู้พื้นฐานต่างๆแค่นั้นน่ะไม่เพียงพอนะคะก็จะต้องมีในเรื่องของทักษะต่างๆเนี่ยเข้ามาเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิตนะคะแล้วก็ทักษะการเรียนรู้แล้วก็นวัตกรรมนะคะแล้วก็ทักษะด้านสารสนเทศสื่อแล้วก็เทคโนโลยีนะคะซึ่งแต่ละทักษะเนี่ยก็จะแตกออกไปอีกในหลายๆด้านนะคะทักษะเหล่านี้นะคะพวกท่านอาจารย์ก็คงจะได้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ในปัจจุบันก็จะเรียกกันบอกว่าทักษะศตวรรษที่21ก็จะล้าสมัยไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะพูดถึง future skill นะคะก็แล้วแต่คำที่เราจะเรียกใช้อย่างไรก็ตามก็กลุ่มทักษะเนี่ยหรือว่าที่เราเรียก soft skill เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มประมาณนี้นะคะค่ะถัดไปนะคะอันนี้เป็นของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะคะเขาก็กำหนดว่าวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของเขาจะมีอยู่4เสานะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องของ Data นะคะเรื่องของ IT
แล้วก็เรื่องของการให้บริการต่อสังคมและเขาก็ยังต้องเรียนเรื่องการที่จะสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นสิงคโปร์ของเขานะคะก็จะมีสิงคโปร์สตัดดี้อันนี้ก็เป็น GE ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ที่กำหนดไว้นะคะค่ะสำหรับบริษัท McKinsey นะคะเขาก็ได้ทำในเรื่องของทักษะที่จำเป็นนะคะในการทำงานในโลกอนาคตนะคะโอ้กำหนดไว้เยอะมากเลยทักษะเยอะมากเลยนะมีประมาณ56ตัวนะคะแต่ว่าสามารถที่จะทำเป็นกลุ่มๆได้อยู่ประมาณ4กลุ่มนะคะนั้นก็จะเห็นว่าทักษะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราถามว่าก็จะมีคนถามว่ามันจำเป็นต้องคือเราไปหาเรียนในวิชาเรียนเนี่ยมันไม่มีเนาะมันจะไปเรียนวิชาในเรื่องของความเป็นผู้นำหรือว่าการทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยมันไม่มีวิชาให้เราลงเรียนแต่ถามว่าจะไปสอดแทรกอยู่ในรายวิชาต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็จะใช้ในรูปแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็จะบอกว่าทำไมต้องมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเขาสามารถสอดแทรกในรายวิชาของเขาในวิชาชีพได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าสอดแทรกอยู่ในรายวิชาชีพนะคะประเด็นที่หนึ่งก็มั่นใจได้ไหมว่าเราจะสอดแทรกได้ครบถ้วนนะคะอันที่สองก็คือเด็กก็จะไม่มีความรู้ที่กว้างขวางนะคะอย่างที่ที่นิสิตหรืออาจารย์ให้ข้อคิดเห็นนะคะต่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะก็คือถ้าเราควรจะได้มีโอกาสไปเรียนรู้อย่างอื่นๆนอกเหนือจากวิชาชีพตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมมันควรจะมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะถัดไปนะคะทางของเราทาง TDRI เองก็ทำการวิจัยนะคะแล้วก็กรุ๊ปให้นะคะว่านายจ้างจำนวนมากเนี่ยต้องการพนักงานที่มีซอฟต์สกิลต่อไปนี้นะคะก็คือมีความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็สามารถปรับตัวได้เร็วอันนี้ก็เป็นจากข้อมูลจาก TDRI ที่ทำการวิจัยไว้นะคะก็จะเห็นว่าก็จริงๆก็จะคล้ายคลึงกันนะคะค่ะถัดไปนะคะอันนี้จะให้อาจารย์ดูพอเราไปดูในส่วนของอาจารย์ลองเข้าไปดูใน JobDB นะคะ JobDB นี่เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดหางานนะคะเพราะฉะนั้นบัณฑิตเราที่สำเร็จการศึกษาอยากได้งานดีๆเนี่ยนะคะก็จะต้องเข้าไปหางานอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยการประกาศหางานอย่างเช่นนะคะของบริษัทมารีกรุ๊ปเนี่ยซึ่งเขาทำที่เราจะรู้จักก็น้ำผลไม้เนี่ยนะคะเขาก็ต้องการปริญญาตรีนะคะทางด้านเกษตรหรือทางด้านอะไรอะเฮลสุขภาพนะคะหรือทางด้านโภชนาการนะคะหรือศัพท์ต่างๆอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็คือตัว hard skill ก็คือจะต้องมีปริญญาทางด้านนี้นะคะแล้วก็ไปสมัครนะคะแต่ถ้าดูคุณสมบัติอื่นๆนะคะเราก็จะเห็นว่าคุณสมบัติอื่นๆที่เขาต้องการนะคะก็อย่างเช่นต้องมีเรื่องของFDA regulation อันนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบต่างๆที่ทางด้านอาหารเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ทำหลักสูตรทางด้านนี้อาจารย์ต้องไปดูนะว่าผู้ใช้หลักสูตรเนี่ยเขาอยากต้องการความทักษะทางด้านไหนนะคะถ้าสามารถที่จะให้ได้เราก็ต้องจัดเข้ามาในหลักสูตรนะคะแต่ถ้าดูอันอื่นอีกเนี่ยอย่างเช่น innovative and curious mind เนี่ยมันเป็น soft skill นะคะในเรื่องของการอยากรู้นะคะในเรื่องของcommunicationทีมเพลเยอร์นะคะแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นซอฟต์สกิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสร้างเสริมให้กับนิสิตของเราได้อย่างไรนะคะหรืออีกอันนึงนี้ของ SCB นะคะ SCB ก็เขาต้องการประกาศหา Data Analytics Business Analyst นะคะก็เขาก็ต้องการปริญญาตรีนะคะทางด้าน IT หรือ Computer Science นะคะหรือ Business Administration เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นทางปริญญาที่เขาต้องการนะคะแต่ความสามารถอื่นๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์สกิลทั้งนั้นเมื่อเช้าถ้าอาจารย์ฟังในเวทีเสวนาเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่เนี่ยอันนี้ก็คือปริญญาเขาก็คัดไปพอไปสอบเนี่ยไปสอบซอฟต์สกิลอย่างอื่นเนี่ยมันไม่มีตัววัดเลยนะคะมันก็เขาก็จะได้จากการสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะมีทำแบบทดสอบอะไรที่จะหลอกล่อให้แสดงออกถึงทักษะต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถแล้วเขาก็คัดเด็ก
ออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองดูว่าเนี่ยซึ่งในเวทีเสวนาวันนี้ก็มีการพูดถึงนะคะอย่างในเรื่องของการทำอะไรอ่ะทักษะที่จะแสดงออกถึงทักษะของเด็กได้อย่างเช่นทักษะทางทางด้านทักษะนะคะอันนี้ต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีทรานสคริปต์ที่แสดงทักษะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทเขารับเด็กของเราไปเนี่ยคุณสมบัติอื่นๆคุณสมบัติด้านการเรียนสามารถดูได้จากทรานสคริปต์นะคะแต่ว่าคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจวัดได้เลยนะคะก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะคะว่าเรามีความจำเป็นจะต้องมีทรานสคริปต์นะเกี่ยวกับทักษะไหมนะคะค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะกองแผนงานเองก็ได้ทำการสำรวจนะคะในเรื่องของคุณลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยต้องการนะคะก็จะมีอยู่10คุณลักษณะคือจริงๆคงจะมีมากกว่านั้นนะคะแต่ว่า เรียงลำดับมา10อันดับแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการนะคะมีทั้งด้านความซื่อสัตย์นะคะการทำงานเป็นทีมการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะการสื่อสารประสานงานกับผู้อื่นความสามารถในการเรียนรู้งานนะคะการควบคุมอารมณ์นะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ย10อันดับเนี่ยนะคะถ้าเราจะดูเนี่ยมันเป็นเรื่องของ soft skill เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยที่ต้องการเนี่ยซึ่งในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราไม่มีตัววัดให้เลยนะคะเราไม่สามารถที่จะผู้ใช้บัณฑิตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนที่เขากำลังจะรับเข้าไปทำงานเนี่ยมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ไหมจนกว่าเขาจะเอาเข้าไปทำงานแล้วนะคะความสามารถในเรื่องของ hard skill เนี่ยมีอยู่ค่อนข้างน้อยนะคะจะมีเรื่องของสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปปฏิบัติงานได้นะคะอยู่ต้องลำดับ9ด้วยนะคะหรือว่าความสามารถในการเรียนรู้งานอันนี้ก็จะเป็น hard skill นะคะนอกนั้นก็เป็น soft skill ทั้งสิ้นนะคะค่ะเมื่อมาดูการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของเรานะคะตามโดยเขาให้ประเมินตามกรอบของ TQF นะคะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซึ่งมีอยู่5ด้านเนี่ยนะคะก็เราก็จะพบนะคะว่าเด็กของเราเนี่ยจะมีคะแนนเนี่ยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็คือเด็กของเราก็มีคุณภาพเนี่ยนะคะอยู่ในระดับดีมากทั้งหมดนะคะตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาทั้ง5ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเด็กนิสิตของเกษตรเนี่ยนะคะผู้ใช้บัณฑิตเราอาจจะใจดีนะคะประเมินมาก็ค่อนข้างดีก็คือได้ระดับเกิน4ขึ้นไปทั้งหมดนะคะโดยที่ด้านที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดคือด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็ด้านที่ได้คะแนนน้อยๆหน่อยก็จะเป็นด้านความรู้นะคะแล้วก็ด้านทักษะทางปัญญาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่านิสิตของเกษตรนะคะด้านความเราอาจจะไม่ได้เน้นทางด้านความรู้และทักษะเนี่ยมากเท่ากับด้านของคุณธรรมจริยธรรมนะคะซึ่งก็อันนี้ก็สอดคล้องกับในเรื่องของอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะคะค่ะเราก็เพราะว่าทางของเกษตรเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของ IDKU นะคะก็คือมีสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์สามัคคีเนี่ยเราก็จะเน้นโดยเฉพาะในเรื่องของสำนึกดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะคุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรที่ว่าพอไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะก็จะรู้ค่ะอ๋อนี่คือเด็กเกษตรก็คือจะไม่หนึ่งจะไม่ค่อยเป็นผู้นำเท่าไหร่เนาะแต่ว่าจะเป็นจะสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอะไรนี่ก็คือลักษณะของบัณฑิตของเกษตรนะคะพอประเมินในเรื่องของความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็เช่นเดียวกันคะแนนสูงสุดก็จะอยู่ที่สำนึกดีนะคะแล้วก็ความสามัคคีนะคะความมุ่งมั่นกับความสร้างสรรค์ก็ลดน้อยลงไปก็สอดคล้องกันนะคะอันนี้เป็นรุ่นการประเมินปีของบัณฑิตปี2561นะคะคือออกไปทำงานแล้ว2ปีแล้วเขาก็สำรวจกับผู้ใช้บัณฑิตในปี2563นะคะผลสำรวจของปี2564สำหรับบัณฑิตในรุ่นปี2562เพิ่งออกมาเหมือนกันนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาเพิ่งรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้ตัวเลขรูปแบบเนี่ยเดียวกันเลยนะคะก็คือคะแนนของความรู้กับทักษะเนี่ยจะต่ำหน่อยนะคะแล้วก็คะแนนในเรื่องของสำนึกดีจริยธรรมเนี่ยจะสูงดีไหม
จะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าปีนี้ค่าเฉลี่ยของปีปี64เนี่ยจะดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยกันสร้างบัณฑิตของเรานะคะอย่างน้อยผู้ใช้บัณฑิตเราก็ให้คะแนนทุกในทุกๆหมวดนะคะดีขึ้นนะคะแสดงว่าผู้ใช้บัณฑิตเราพึงพอใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตอยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงนะคะก็ออกมาเป็นเทรนด์แบบนี้เกือบทุกปีเช่นเดียวกันนะคะก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะแต่ปัจจุบันอาจจะมีภาษาอื่นๆเข้ามาด้วยซึ่งที่ผู้ใช้บัณฑิตอยากให้บัณฑิตเราได้มีความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นนะคะในเรื่องความรู้ในเรื่องของดิจิตอลนะคะในเรื่องของการเรียนรู้งานนะคะก็แล้วก็ทักษะด้านการสื่อสารแล้วก็ความเป็นผู้นำอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางผู้ใช้บัณฑิตเราเนี่ย เวลาถามว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรเนี่ยปรับปรุงในเรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องเหล่านี้เป็นหลักนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็พยายามที่จะพัฒนาทุกวิถีทางนะคะให้กับนิสิตของเรานะคะค่ะค่ะสำหรับในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราก็มีการพัฒนากันมาค่ะตั้งแต่เรายาวนานนะคะตั้งแต่ที่มีเรคคอร์ดก็ตั้งแต่2534เริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเรียกว่าวิชาพื้นฐานนะคะพอ2534เริ่มมีการใช้คำว่าศึกษาทั่วไปเข้ามานะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่อยๆตามกฎเกณฑ์ของทางส่วนกลางด้วยนะคะก็จนถึงปัจจุบันนะคะเราก็มีการปรับปรุงคู่มือนะคะมาตลอดนะคะแล้วก็สุดท้ายเพิ่งปรับปรุงไปในปี2564นะคะเป็นคู่มือของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งอาจารย์สามารถที่จะดูได้นะคะในเว็บไซต์ของสำนักบริหารการศึกษานะคะแล้วก็เราก็มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยจากเดิมเป็นวิชาใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มวิชานะคะตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะแล้วเราก็เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มแรกๆนะคะที่ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบของกลุ่มวิชาเนี่ยเป็นกลุ่มสาระนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะค่ะก็ผลการเรียนรู้ค่ะถัดไปนะคะผลการเรียนรู้เราก็สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็มีอยู่8ด้านนะคะอาจารย์คงทราบนะคะค่ะก็ในการพัฒนานะคะแล้วก็ในการพิจารณาในต่อไปเลยค่ะในการพิจารณาในเรื่องของการจัดทำรายวิชานะคะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเราก็จะตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง8ด้านนะคะแล้วก็แยกออกมาได้เป็น5กลุ่มสาระตามที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งสิ่งเป้าหมายของเราก็คือเราจะพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาบัณฑิตเราก็จะมีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อัตลักษณ์ก็คือ IDKU ใช่ไหมคะสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์สามัคคีในระดับทวิทยาเขตวิทยาเขตเองอาจจะมีอัตลักษณ์เพิ่มเข้าไปอีกว่านอกจากนี้นี่อาจารย์วิทยาเขตอยู่ตามท้องถิ่นเนี่ยจะมีคุณลักษณะอะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็สามารถกำหนดได้นะคะแล้วแต่ละคณะก็จะกำหนดคุณสมบัติของตัวเองอีกใช่ไหมคะตามวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะนำมาถึงการสร้างหลักสูตรแล้วก็การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะว่าอาจารย์อยากจะให้บัณฑิตของอาจารย์ออกมาเนี่ยมีหน้าตาอะไรนะคะซึ่งตัวอย่างที่เรียนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากตัวเนื้อหาแล้วก็วิชาชีพของอาจารย์ที่ในแต่ละคณะนะคะที่ต้องการเห็นบัณฑิตเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในส่วนของ soft skill เนี่ยก็จะมาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะค่ะตอนนี้เราก็มีอยู่5กลุ่มสาระนะคะค่ะแล้วก็ถ้าอาจารย์ศึกษาดูในตัวคู่มือนะคะปัจจุบันเนี่ยเราถูกบังคับเราใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิตนะคะแต่เราถูกบังคับเรียนไปแล้วเนี่ยประมาณ15หน่วยกิตนะคะในแต่ละหมวดว่าอย่างน้อยเพื่อให้บรรลุนะคะถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ออกมาเนี่ยตามที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้เนี่ย IDKU เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนให้ครบทั้ง5กลุ่มสาระนะคะแล้วก็ทุกกลุ่มสาระจะเรียนมากหรือน้อยก็ได้นะคะหลักสูตรก็ไปดีไซน์เองนะคะแต่ว่ามีวิชาที่บังคับก็อย่างเช่นพละหรือว่าภาษานะคะก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณ15หน่วยกิตแล้วนะคะอีก15หน่วยกิตก็นิสิตเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนได้นะคะค่ะก
ก็โดยอันนี้ก็จะเป็นมีวิชาหนึ่งที่เราอยากให้เราบังคับให้นิสิตทุกคนเนี่ยเรียนนะคะก็คือวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินนะคะซึ่งก็มหาเป็นวิชาของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำเนินการอยู่ภายใต้วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นวิชาที่จะสร้างเพื่อให้นิสิตเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะคะในการที่เขาเข้ามาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็เราก็เลยทำวิชานี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เรียนทีนี้ความสำเร็จของวิชานี้เนี่ยก็จะอาจารย์ผู้สอนก็จะมีส่วนมากและเราอีก อย่างหนึ่งที่เราได้จากวิชานี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นวิชาที่เราสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับอาจารย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทางวิทยาลัยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะท่านโฆษณาต่อไปนะคะค่ะทางวิทยาลัยก็เนื่องจากวิชานี้เนี่ยสอนทั้งมหาวิทยาลัยนะคะนิสิตของเราก็เข้ามาปีนี้ก็ประมาณ15,000คนเนี่ยนะคะต้องเราเพราะฉะนั้นต้องใช้อาจารย์ค่อนข้างเยอะนะคะทางวิทยาลัยก็ขอเชิญชวนนะคะอาจารย์เนี่ยเข้ามาร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปนะคะโดยทางวิทยาลัยเขาได้ทำเป็นแบบฟอร์มเอาไว้นะคะอาจารย์เข้าไปดูได้ในอาจจะหน้าเว็บของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะคะซึ่งเขาจะจัดอบรมในวันศุกร์นี้นะคะคือการเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนนะคะอย่างน้อยอาจารย์จะได้เข้าใจในเรื่องในตัวคอนเทนต์ของวิชาเพราะว่าถ้าอาจารย์สอนโดยที่ไม่เข้าใจนะคะสิ่งที่เราได้รับฟีดแบคจากนิสิตก็คือนิสิตก็บอกว่าไม่รู้เรียนไปทำไมนะคะจริงๆมันมีเป้าหมายแล้วก็มีวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่ชัดเจนนะคะค่ะไม่ได้เรียนมาเพื่อมาบอกว่าเกษตรดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราก็เด็กก็ได้เรียนแล้วก็เป็นวิชาที่เราจะสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะคะก็อยากเชิญชวนอาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมนะคะค่ะค่ะก็ใช้เวลาเยอะแล้วจะรีบจบนะคะสุดท้ายก็จะบอกว่าสำหรับความสำเร็จของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะที่จากฝากอาจารย์ไว้นะคะก็คือตัวรายวิชาเองนะคะก็ต้องมีความน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะสร้างเสริมสร้างมันสร้างอะไรนะสร้างมนุษย์สร้างคนให้เป็นคนได้ตามวัตถุตามอะไรนะตามหลักการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนสอนในเรื่องของทักษะในเรื่องของซอฟต์สกิลต่างๆนะคะที่จะอยู่ได้ในสังคมนะคะอาจารย์ผู้สอนมีความสำคัญมากนะคะอาจารย์ต้องมีความเป็นมืออาชีพในการที่จะสอนนะคะเพราะว่าถ้าอาจารย์ไปสอนเน้นเนื้อหาอย่างที่นิสิตคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็มันก็จะไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะแล้วก็รูปแบบของการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นความสำเร็จของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ด้วยนะคะค่ะสุดท้ายก็จะทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของทิศทางของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งได้มอบให้ในตอนประชุมในการประชุมการจัดทำกลยุทธ์แผนแนวทางดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะของคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะก็ฝากไว้ว่าลองพิจารณาดูว่าจำนวนหน่วยกิจของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรจะเป็นอย่างไรนะคะจะเพิ่มหรือจะลดหรือจะเท่าเดิมนะคะเราสามารถที่จะเอาเชื่อมโยงกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ในปัจจุบันเนี่ยเรากองกิจการนิสิตเนี่ยก็มีกิจกรรมนี้ให้นิสิตทำเราสามารถที่จะมาเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมนะคะจะเรียนแบบนับไม่นับหน่วยกิจได้หรือเปล่านะคะเราควรจะเน้นปรับรูปแบบเป็นกลุ่มทักษะหรือเปล่านะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มสาระเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าเรียนกลุ่มสาระนี้แล้วเนี่ยนิสิตเนี่ยจะได้ทักษะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปดึงออกมาว่าแต่ละรายวิชาเนี่ยสร้างทักษะอะไรให้กับนิสิตและเราสามารถที่จะจัดทำทรานสคริปต์ทักษะให้กับนิสิตได้หรือเปล่านะคะรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรนะคะเรียนข้ามวิทยาเขตได้หรือไม่นะคะแล้วก็มีรูปแบบเป็นไมโครคริเดนเชียลคือจำนวนหน่วยกิจไม่ต้องมากจนเกินไปได้หรือเปล่านะคะนี่ก็คือทิศทางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้ฝากให้กับกรรมการบริหารไว้พิจารณาแล้วก็เราก็อาจจะได้เห็นแนวทางในการปรับปรุงหรือการพัฒนารูปแบบใหม่ๆขึ้นค่ะใช้เวลาเกินมาต้องขอโทษด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับก็ขอครับก
ขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ระดาวันพลจิตนะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับที่ได้กล่าวเปิดนะครับการสัมมนาในครั้งนี้รวมถึงได้การบรรยายพิเศษในเรื่องของความสำคัญคุณค่าและทิศทางของวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับก็ขออนุญาตที่จะสรุปเล็กน้อยนะครับให้กับทุกท่านได้ทราบเพราะว่าหลายท่านนั้นอาจจะเพิ่งเข้ามาในห้องประชุมแห่งนี้นะครับท่านรองอธิการนะครับได้ให้ชี้ให้ทุกท่านเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยที่ทางยูเนสโกเนี่ยนะครับได้ทำการศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาแล้วกำหนดขึ้นมาเป็น4เสาหลักทางการศึกษาในศตวรรษที่21ซึ่งในส่วนนี้นะครับใน4เสาหลักนั้นเนี่ย2เสาหลักก็จะเป็นเน้นทางด้านวิชาชีพนะครับก็คือในเรื่องของ hard skill นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ soft skill ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตในยุคใหม่นี้นะครับนอกจากนั้นนะครับท่านได้ให้ทุกท่านได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเกณฑ์มาตรฐานด้านการศึกษาเนี่ยกำลังอยู่ในการปรับเปลี่ยนแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะออกกฎหมายลูกนะครับเพราะนั้นคิดว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับรายวิชาศึกษาทั่วไปการบริหารจัดการก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานใหม่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับประเด็นสำคัญของวิชาศึกษาทั่วไปนะครับเราค่อนข้างเน้นในเรื่องของ soft skill นะครับตามที่ให้สอดคล้องกับทางงานวิจัยของยูเนสโกที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ฝากไว้ในเรื่องของความสำคัญในการขับเคลื่อนวิชาศึกษาทั่วไปก็นอกเหนือจากมีวิชาแล้วนะครับมีวิธีการเรียนการสอนแล้วผู้สอนถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากในส่วนนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีความคาดหวังที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่ท่านรองอธิการได้พูดถึงผลการประเมินคุณภาพของนิสิตนะครับแล้วก็ส่วนที่ผู้ใช้บัณฑิตนั้นคาดหวังนะครับการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาทั่วไปตามคาดหวังของผู้บริหารและในช่วงแรกที่ท่านรองอธิการได้พูดถึงก็คือเรื่องของความคิดเห็นที่เกิดจากอาจารย์ผู้สอนแล้วก็นิสิตนะครับที่คาดหวังว่าได้วิเคราะห์ตนเองว่าวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยเข้าไปพัฒนานิสิตอย่างไรนะครับ GE ที่อยากเห็นเป็นอย่างไรข้อเสนอเพื่อการพัฒนานั้นเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยดำเนินการเมื่อ1ปีประมาณ1ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเ